โค้ชเชย์ไม่กังวลผ่าน3วันจอมเตะไทยยังไร้เหรียญชี้เจอยุโรปไม่ง่ายอีกแล้วกีฬาวันที่3ตุลาคม2567 14:56 น.โค้ชเชย์ชัดชัยเชเฮดโค้ชทีมชาติไทยไม่กังวลแม้ผ่าน3วันศึกเทควันโดเยาวชนโลกทีมยังไร้เหรียญเผยเจอยุโรปไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วการแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลก2024รายการชุนชอน2024เวิลด์เทควันโดจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพซึ่งกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง6ตค2567ที่ซองกัมสปอร์ตทาวน์ในเมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้โดยปีนี้มีจอมเตะกว่า 1,000 คนจาก200ประเทศทั่วโลกร่วมดวลฝีเท้าซึ่งนับว่ามากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาล่าสุดเมื่อวันที่3ตุลาคม67ทำการแข่งขันเป็นวันที่3มีชิง3เหรียญทองโดยจอมเตะไทยมีโปรแกรมลงแข่งขัน1คนในรุ่น55กิโลกรัมชายจากชายภัคพงศ์จิตรัตน์จอมเตะดาวรุ่งเจ้าของเหรียญเงินโคเรียโอเพ่น2024ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้เมื่อเดือนคที่ผ่านมาในรอบแรกหรือรอบ64คนภัคพงศ์ได้บายทำให้ไม่ต้องออกแรงผ่านเข้ามายืนรอในรอบ2หรือรอบ32คนพบกับโปรโดมอสแองเจลอสฮาจิกอสติจากไซปรัสยกแรกจอมเตะไทยเดินเครื่องแลกอาวุธกับนักกีฬาจากไซปรัสอย่างสนุกโดยช่วงท้ายไล่จาก8ถึง10มาเสมอ10ถึง10ก่อนครบยกจบที่สกอร์นี้แต่ไทยแพ้คะแนนดิบทำให้ตามก่อน 0-1 ยกมายก2ดาวเตะไทยที่ออกสตาร์ทไม่ดีนักถูกดักเตะจนตาม 2-7 พยายามมาเร่งเครื่องในช่วงนาทีสุดท้ายแต่ยิ่งเดินหากลายเป็นยิ่งเข้าทางคู่แข่งถูกดักเตะพ่ายไปอีก 10-18 ทำให้แพ้ไปในแมตช์นี้และต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ32คนสุดท้ายโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเผยว่าหลังจากผ่านการแข่งขัน3วันทีมเทควันโดไทยยังไม่มีเหรียญรางวัลเสียดายวันแรกนิดหน่อยที่บูมณัฐวัฒน์บุญช้างพ่ายในแมตช์ชิงเหรียญทองแดงรุ่น63กิโลกรัมชายซึ่งจากที่ดูมา3วันต้องยอมรับว่านักกีฬาจากยุโรปพัฒนาขึ้นมาเยอะมากที่สำคัญเด็กๆจากยุโรปรูปร่างสูงหุ่นดีและเทคนิคด้วยซึ่งกลับไปที่ไทยเราก็ต้องพยายามหาทางแก้ในจุดนี้ด้วยการพัฒนาเด็กๆหรือเสริมด้วยการหานักกีฬาที่มีรูปร่างสูงใหญ่และเทคนิคดีเข้ามาเสริมโค้ชเชเผยอีกว่าในรายของชายวันนี้ก็เสียดายเหมือนกันที่มาแพ้ในรอบ2ซึ่งตอนซ้อมเจ้าตัวทำได้ดีกว่านี้ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเป็นแมตช์ใหญ่ครั้งแรกของเจ้าตัวจึงทำให้มีอาการตื่นสนามซึ่งก็รวมถึงเด็กๆเราหลายคนที่เพิ่งจะมีโอกาสได้ลงแมตช์แข่งขันใหญ่ระดับนี้เป็นครั้งแรกจึงอาจจะมีความตื่นเต้นอยู่บ้างซึ่งทีมโค้ชก็ได้กำชับให้ทุกคนพยายามไม่กดดันและเล่นให้เป็นตัวเองที่สุดซึ่งจากเวทีแข่งขันในครั้งนี้เชื่อว่าแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ที่ล้ำค่ากลับไปอย่างไรก็ตามยังเหลืออีก3วันให้ได้ลุ้นกันเราก็ยังเหลือนักกีฬาอีก10คนที่ยังไม่ได้ลงแข่งขันผมก็ได้บอกกับเด็กๆให้ตั้งใจส่วนจะแพ้หรือชนะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญนั้นไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำเต็มที่สำหรับเรื่องการตัดสินในสนามนี้มองว่าตัดสินได้ตามกฎและกติกาที่ชัดเจนดี
พียงแต่รู้สึกว่าครั้งนี้ได้คะแนนง่ายกว่าปกติซึ่งผมก็บอกกับนักกีฬาให้อย่าลืมว่าถ้าเราได้คะแนนง่ายก็อาจจะเสียคะแนนง่ายด้วยดังนั้นก็ต้องป้องกันตัวดีๆด้วยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันศุกร์ที่วันที่4ตุลาคม67ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่4มีชิง3เหรียญทองทีมเทควันโดไทยมีคิวลงสนามอีก3รุ่นประกอบด้วยรุ่น44กิโลกรัมหญิงบิวตี้ณัฐวีวงชูจอมเตะเจ้าของเหรียญทองโคเรียโอเพ่น2024รุ่น49กิโลกรัมขนมจีบณัฐกมลวาสนาเจ้าของเหรียญทองเยาวชนโลก2022รุ่น44กิโลกรัมรวมถึงเป็นแชมป์เอเชีย2023ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงและรุ่น48กิโลกรัมชายกองทัพสรชัตสวาสีเจ้าของเหรียญทองโคเรียโอเพ่น2024โดยเริ่มแข่งขันรอบแรก64คนเวลา7นาฬิกาเวลาไทยเป็นต้นไปบทบรรณาธิการสลดโศกนาฏกรรมประเด็นร้อนวันที่2ตุลาคม2567 18นาฬิกา19นาทีเหตุการณ์รถยนต์โดยสารทัศนศึกษาของคณะครูและเด็กนักเรียนประสบอุบัติเหตุจนเกิดเพลิงไหม้เสียหายมีเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษาตลอดจนครูเสียชีวิต23รายเป็นโศกนาฏกรรมที่เศร้าสลดใจนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ยกเลิกภารกิจทั้งหมดเพื่อลงไปดูแลและสั่งการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังทั้งการรักษาพยาบาลการพิสูจน์อัตลักษณ์และการเยียวยาในขั้นต่อไปสาเหตุที่แท้จริงนั้นจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่เบื้องต้นน่าจะเกิดจากรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานสำหรับการนำออกมาวิ่งรับส่งโดยสารซึ่งต้องตรวจสอบกับผู้ประกอบการทั้งหมดต่อไปกระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมตลอดจนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องประสานความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันเพื่อสรุปป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสนอให้ยกเลิกการทัศนศึกษานอกสถานที่ตลอดจนการออกค่ายทำกิจกรรมของนักเรียนทั้งหมดระบุจะเป็นอีกทางที่จะป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ขณะเดียวกันก็มีผู้เห็นต่างว่ากระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่อยู่ที่ตำราวิชาการเทคโนโลยีการศึกษาโสตทัศนูปกรณ์และการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวการได้สัมผัสเรียนรู้ในสถานที่จริงจะยิ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างดียิ่งเพราะเป็นสัมผัสจากสถานที่และสภาพความเป็นจริงซึ่งมีความสำคัญมากดังคำในสำนวนไทยที่กล่าวสืบต่อกันมาว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำถ้าให้เห็นผลจริงๆจากต้องลงมือปฏิบัติฝึกฝนด้วยตนเองดังนั้นการทัศนศึกษาหรือการทำกิจกรรมเข้าค่ายนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้สมควรจากต้องมีอยู่และดำเนินการต่อไปเพียงแต่จะต้องเข้มงวดกวดขันกับระเบียบและวิธีการที่วางไว้เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดทั้งช่วงระหว่างการเดินทางและช่วงทำกิจกรรมระหว่างนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความกระทบกระเทือนจิตใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ครอบครัวคณะครูตลอดจนเพื่อนนักเรียนสมควรจะได้รับการเยียวยาทางด้านจิตใจด้วยเช่นกัน
ดังนั้นกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยล่าสุดพบว่ากลุ่มผู้ปกครองที่สูญเสียลูกหลานมีความเครียดในระดับสูงมากจำเป็นต้องได้รับการดูแลเยียวยาความรู้สึกทันทีในลำดับสุดท้ายทุกภาคส่วนจะต้องนำมาเป็นบทเรียนร่วมกันว่าจะมีมาตรการร่วมแบบใดเพื่อให้ลูกหลานเด็กนักเรียนทั้งหลายที่ต้องนั่งรถโดยสารเดินทางไปทัศนศึกษามีความปลอดภัยอย่างสูงสุด